ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับอันนี้คืออาร์เมอร์เนาะแปลว่าแบบเป็นฟิลทหารนะอาร์มี่อ่ะ professional protection นะปกป้องอย่างมืออาชีพตอนแรกว่าจะไม่อ่านนะให้นิดนึงเราใส่ไฮไลท์นะ full protection นะครับปกป้องแบบเต็มรูปแบบนะแล้วก็ close cutting คือพอดีอ่ะใส่แล้วฟิตพอดีอะไรเงี้ย lightweight น้ำหนักเบาเนาะ durable ยืดหยุ่นเอ้ยไม่ใช่ทนทานใช่ไหมได้ยาวนานใช่ไหม fashion design นะก็ตามตัวครับดีไซน์การออกแบบที่แบบไม่ล้าสมัยอะ multi colors สีหลายสีหลายสีตรงไหนหลายสีตรงไหนนี่เหรออ๋อหมายถึงว่ามีให้เลือกหลายสีมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ comfort grip เนี่ยตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมอยู่ดีนะอันนี้เป็นวงกลมแล้วการออกแบบดีไซน์เนี่ยเนาะ comfort grip นะจับถือสบายอันนี้คือ non slip resist กันลื่นนะครับ shock proof กันกระแทก tailor mode คือมีขาตั้งเหรอมีขาตั้งหรือเปล่าอันนี้แต่ว่ารุ่นที่เราเลือกมาคือไม่มีนะครับเป็นใสๆเคลียร์งงๆธรรมดาเลยโอ้เขามีการปั๊มยี่ห้ออยู่ตรงนี้ด้วยยี่ห้อของเขาอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็ made design for apple นะแต่ว่าเป็น apple แบบว่ามีการใส่ดีเทลเข้าไปใจกลางนิดนึงไม่งั้นมันจะเป็นติดลิขสิทธิ์นะครับโอเคอันนี้คือมันอ่านว่าอะไรอ่ะอันนี้ไง attachable จริงๆด้วย attachable ตลกว่ะ quality index of attachable is certified by boligoLaboratory Test Center ดูจริงจังดูแบบว่าดูมีตัวมีตนอยู่จริงนะดูไม่ใช่แบบเป็น OEM อะไรขนาดนั้นนะโอเคก็ใช้สักไม่เกินปีนะเหลืองเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนมานั้นนะประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็หาแอคเซสซอรี่อื่นๆ อีกอย่างนึงที่เราเลือกมาเพราะว่าเดี๋ยวเราคงต้องหาWallet มาติดนะครับแต่ว่าเราชอบใช้เป็นแบบกาวไปเลยเพราะว่าถ้าใช้เป็นแบบ MagSafe เนี่ยมันหลุดง่ายแล้วคือบัตรเครดิตอะไรดีไม่ดีบางทีมีเงินอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันหายนะก็เลยติดกาวไปเลยชัวร์ๆส่วน MagSafe Charge เนี่ยชาร์จได้เร็วขึ้นสำหรับ iPhone 16นะครับแต่ว่าก็ไม่อินอยู่ดีก็หลุดชอบหลุดง่ายหลุดติดหลุดติดแบตเสื่อมอีกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อะไรอีกที่เขาชอบใช้กันสแตนขาตั้งใช่ไหมกระจกต่างๆอ่ะที่เป็น MagSafe อ่ะก็ต้องมาคอยถอดสมมติว่าเราใช้ Wallet อยู่ใช่ไหมWallet แบบ MagSafe นะก็ต้องมาถอด MagSafe ออกแกะออกแล้วก็เอาอย่างอื่นที่เป็น MagSafe มาติดเช่นWireless Charging MagSafe อะไรเงี้ยแล้วพอจะใช้กล้องหลังเซลฟี่ก็ต้องเอากระจก MagSafe Selfie Mirror MagSafe อะไรวะ Mirror MagSafeเซลฟี่มาติดอย่างเงี้ยหรอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็วุ่นวายเนาะประมาณนั้นเราก็เลยจะเอาใส่กระเป๋าตังค์หรือว่าแต่ว่ากระเป๋าตังค์เราก็ติดอยู่กับเครื่องนี้อยู่นะiPhone 14เนี่ยนะเพราะว่าเป็นเครื่องหลักอย่างที่บอกนะครับอันนี้น่าจะหาแค่ไอตัวตั้งมาติดเพิ่มเป็นแหวนเนี่ยมือถืออะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าโอเคอ่ะไปดูคลิปก้อนใหญ่ครับก็มีขนาดก้อนเล็กนะเกือบ4นาทีจะบ้าตายฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการแก๊สใจทางช่อง Gadget และ108แชร์นะครับคลิปนี้เราจะมาแกะกล่องแล้วก็ทดลองใช้งานเคส iPhone 16นะครับหลังจากที่เราซื้อ iPhone 16เฉยๆนะสี Ultra Marine 128 GB ไปนะครับเพราะว่าเราจะเอาเครื่องเก่าให้หลานสาวนะเนื่องจากว่ามือถือนั่นเก่าเกินเก่าเกินไม่พอเมมโมรีน้อยด้วยรอมน้อยนะครับความจุนะด้วยความจำน้อยนะก็เลยซื้อใหม่เถอะซื้อใหม่ซะซื้อให้ก็ได้พ่อแม่ก็ได้ข่าวว่าเพิ่งซื้อ iPad ให้อะไรเงี้ยก็คงจะหนักอยู่นะครับเราก็เลยขอเป็นตัวช่วยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นไม่มียี่ห้อ Attachable อะไรวะ Armor Professional Protection
ก็คือเราจะไม่โฟกัสนะครับอีพวกนี้ไม่รู้ตั้งใจพิมพ์มาหรือเปล่าไอ้ดูเองนะเดี๋ยวแกะห่อออกมาก่อนค่อยอ่านน่าจะอ่านได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็แอบแพงๆอยู่นะน่าจะเป็นเพราะว่าใหม่นะครับหมายถึงว่าคู่แข่งยังน้อยเนื่องจาก iPhone 16ก็เพิ่งจะเปิดตัวไปใช่ไหมแต่แปลกใจไหมครับว่าทำไมเขาถึงมีเคสออกมาทันทีที่จริงๆน่าจะก่อนด้วยแหละก่อนมือถือเปิดตัวก่อนมือถือรุ่นใหม่โดยเฉพาะ iPhone นะมือถือแพงมากแต่ว่าเคสหาง่ายงงไหมดูเป็นอะไรที่ย้อนแย้งเนาะแปลกใจไหมว่าทำไมมันถึงมีเคสออกมาพร้อมกับนิดเรื่องง่ายๆคือพร้อมกับการเปิดตัวของ iPhone พร้อมจำหน่ายเลยนะเพราะว่าทาง iPhone อีข่าวหลุดๆมานะก็คือเชื่อได้เลยนะไม่ต้องไว้หูเลยเชื่อแบบ 100% ไปเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะส่งให้แค่โมนะหมายถึงว่าทาง iPhone นะส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตเคสรายใหญ่ๆนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยเท่าที่เราทราบก็คือ UAG นะครับ Spigen อะไรเงี้ยเขาน่าจะส่งตัวโมตัวเบ้าอะตัวเครื่องเขาเรียกว่าอะไรเครื่องม็อกอัพนะครับแต่ว่าไส้ในก็คือไม่มีอะไรนะมีแต่ภายนอกมาให้ดูมาให้เห็นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วคราวเนี้ยถามว่าแบรนด์รองๆอย่างเงี้ยไปเอาที่ไหนมาไปรู้ได้ไงว่าเขาเป็นยังไง iPhone รุ่นล่าสุดอะไรเงี้ยก็ข่าวมันก็คือรั่วได้ใช่ไหมคนในแบบ UAG อะไรก็อาจจะแบบขายข้อมูลหรือว่าอาจจะมีการแบบทำสนธิสัญญาตกลงกันอะไรเงี้ยขอซื้อข้อมูลหน่อยนั่นนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ iPhone เองอ่ะก็เขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาไม่สามารถถูกก๊อปไอ้นี่ได้เลยระหว่างนี้เราจะไม่ชีโบชีเบไปเรื่อยแล้วก็จะแกะไปด้วยนะเขาค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีใครหรอกที่จะสามารถมาเรียกว่าอะไรครับมาคัดลอกไม่ใช่มาเรียนแบบเรื่องของไส้ในนะเรื่องของระบบปฏิบัติการรวมทั้งฮาร์ดแวร์หลายๆอย่างเช่น camera control อะไรเงี้ยของเขาได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับส่วนรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็เรียนแบบอยากเรียนแบบก็เรียนกันไปนะไม่ว่ากัน สมบัติผลัดกระชมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ระวังโดนฟ้องด้วยประมาณนั้นอ่านเอาเองเราจะไม่ชี้นำเราขี้เกียจเราพูดเพิ่งรีวิว iPhone 16ไปเกือบชั่วโมงได้มั้ยมันเหนื่อยโอเคเราคืออย่างที่บอกคือราคามันสูงนะครับเราก็เลยซื้อมาแบบว่าแบบเพลนๆธรรมดาเลยแล้วก็เลือกเป็นสีใสๆสีขาวใสแบบขาวอ่ะไม่ใช่แบบสีชาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้โชว์สีตัวเครื่องนะครับที่เราบรรจงเลือกมาอะไรอย่างงี้นะครับโอเคมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้ก็กระชับดีนะครับมีการเว้นช่องนะสำหรับปุ่มใหม่ camera control แต่ว่าเว้นนะไม่ใช่แบบไม่ใช่มีปุ่มไม่ใช่แบบว่าทำเป็นปุ่มขึ้นมาเหมือนกับเคสของ Apple อันนั้นคือแบบสุดยอดเลยคือมันใช้การเหนี่ยวนำของไฟฟ้าใช่ไหมเป็นฟิลประมาณว่าหน้าจอของเราสามารถยังสามารถที่จะทัชได้อยู่แม้นว่าจะมีฟิล์มมาปิดเอาไว้ประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเอาจริงอ่ะถ้ามีเคสบางๆอ่ะถ้าเคสมันบางบริเวณนี้นะครับหรือว่าใช้วัสดุที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดรูตรงนี้เลยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเขาอย่างที่บอกคือเขายังไม่รู้ไงหมายถึงว่าผู้ผลิตเคสนะยังไม่รู้ว่ามันรูปปกยังไม่รู้ว่าอีปุ่มตรงเนี้ยมันทำงานยังไงมันแบบว่าต้องเปิดรูไว้ให้กดไหมหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เลยเปิดเจาะมาเลยอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้รู้ว่ามันเป็นปุ่มทางกายภาพเป็นปุ่มฟิสิคอลบัตทอนแบบปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงปุ่มแอคชั่นบัตตอนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือปิดได้ใช่ไหมครับแต่ว่าก็จะมีการต้องเจาะนิดนึงนะยังไงก็ต้องเจาะนิดนึงเพราะว่าถ้าปิดไปหมดเลยเนี่ยมันจะกดยากนะครับประมาณนี้เนาะรวมทั้งปุ่ม power เนี่ยก็ปิดหมดนะแต่ว่าอันนี้เขาก็แบบผู้ผลิตเคสนะเขาก็กันไว้ดีกว่า
เขาก็เลยเปิดมาเลยอะไรเงี้ยมึงจะทำอะไรก็ทำไปนะ Apple iPhone อะไรเงี้ยกูเปิดให้มึงแล้วเต็มที่นะแล้วก็มีการเว้นช่องสำหรับแฟลชด้วยนะครับตัวกล้องเนี้ยก็คือเว้นไปหมดเลยนะเว้นเป็นแบบมันคล้ายๆหุ่นยนต์อะไรสักอย่างนึงเนาะประมาณนี้นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ไปสั่งซื้อกันได้นะถ้าอยากจะสนับสนุนเนี่ยนะครับลิงก์ก็อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปแล้วก็ถ้าอยู่ใน TikTok เนี่ยก็จะเป็นตะกร้าเหลืองด้านล่างนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับชอบไลค์แชร์แคร์ซับครับไปพบกันในคลิปหน้าลากันไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้ยเหนื่อย